สวัสดีครับหลายๆคนถามว่าไอตัวเครื่องชาร์จที่ใช้เป็นรุ่นไหนตัวนี้ผมซื้อมาจากจีน15แอมป์ตอนนี้พอเราชาร์จด้วยสมาร์ท BMS เนี่ยที่ไฟนี่คือเขากำลังทำการบาลานซ์เซลล์แต่ละเซลล์ให้มันเท่ากันเสร็จแล้วมาดูตรงนี้อันนี้คือตัวมิเตอร์ที่ใช้นะอันนี้ซื้อมาก็ตัวนี้ดีมากเพราะว่าเวลาชาร์จเนี่ยมันจะมีบอกกระแสแล้วเป็นไฟที่วิ่งเนี่ยคือเป็นการชาร์จเพราะฉะนั้นเวลาชาร์จเนี่ยมันจะมีอาชั้นที่เขาซื้อมาทั้งชุดเนี่ยเราแบตเตอรี่ปกติเนี่ยเราจะต่อเข้าตรงนี้แต่ว่าเวลาต่อไฟชาร์จอันนี้คือหัวชาร์จเนี่ยมันจะวิ่งไหลกลับหัวชาร์จจะเข้าที่นี่กระแสมันจะกลับพอไอตัวมิเตอร์เนี่ยมันค่อนข้างฉลาดมันก็จะทำการรู้ว่ามีกระแสไหลกลับมันจะชาร์จวิ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นมิเตอร์วัดแอมป์ของตัวสมาร์ท BMS ตอนนี้มันเกือบเต็มแล้วแหละเพราะมันเต็มที่58อันนี้มันก็กระแสมันก็จะเริ่มไหลช้าลงอันนี้ก็คือหลักการคร่าวๆที่เราใช้สมาร์ท BMS ครับก็ค่อนข้างประทับใจกับเครื่องชาร์จตัวนี้มันสุดบึนมากครับก็จะมีไฟเขาเรียกไอ้ตัวนี้เป็นไฟตามดเนี่ยมันก็จะเขียวเวลามันเต็มซึ่งตัวนี้ก็ตั้งไว้ที่58.8แม็กเราก็ไม่สนว่ามันจะตั้งสูงเท่าไหร่เพราะว่ามันจะตัดที่ BMS อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสำคัญอยู่ตรงนี้ก็คือว่า15แอมป์48โวลต์ฉะนั้นตัวนี้มันก็จะชาร์จประมาณ45แอมป์15แอมป์นะครับที่ตอนที่แบตต่ำมากๆก็อันนี้ก็เป็นวิดีโอสั้นๆสำหรับอธิบายเรื่องการทำแบตเตอรี่นะครับก็อันนี้ก็จะเหลืองานที่จะต้องทำในรถคันนี้อีก2ส่วนก็คือเราจะต้องมาทำตัวโปรเทคชั่นตรงนี้แล้วก็มีอาร์มต่อขาเป็นสตรัคเจอร์ให้มันช่วยประคองไม่ให้มันพับเวลามันโหลดมีสเตรสมากๆตัวนี้เราก็มีตัวซัพพอร์ตแอมเพื่อที่รองรับแรงดึงของทั้งสองข้างออกมานะครับก็ประมาณนี้ใครมีคำถามก็ถามมาได้ครับก็จะพยายามตอบเท่าที่ตอบได้นะครับสวิตช์ตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์ในการตัดแบตเตอรี่ที่ซีรีส์ทั้งสองฝั่งก็มันอาจจะมีสายไฟค่ะจะเป็นสายไฟที่เวอร์นิดนึงแต่ว่าย้ายไว้ก่อนดีกว่ากระแสไหลเต็มนะครับเหมือนในรถยนต์แหละครับนะครับอันนี้ก็กระแสทองแดงเต็มทองแดงเนี่ยอยากจะให้ดูว่าใช้สายทองแดงแบบไหนเราก็จะมาดูบางคนบอกว่าสายซื้อสายเชื่อมใช่ไหมไม่ใช่อันนี้เป็นสายที่ทองแดงเต็มมากๆนะครับจะให้ดูว่ามันเต็มยังไงดูฉนวนกับทองแดงผมซื้อมาเมตรละ300กว่าบาทนะครับก็ยี่ห้อนี้นะครับ flexible cable ก็ flexible มาเพราะทองแดงเต็มนะครับส่วนของที่เขาคิดว่าเราจะเจอเนี่ยเราจะเจอสายทองแดงแบบนี้นะครับที่เขาใช้กันสายเชื่อมซึ่งทุเรศมากนะครับเพื่อนสมาชิกอย่าไปหลงกลอันนี้ถูกเมตรร้อยกว่าบาทนะครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ